ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครนายพิคเนตตะปวงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2567รอบที่2โดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11และคณะได้ตรวจติดตามแผนงานโครงการในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยมาตรการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการสร้างรายได้การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการขยายโอกาสการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตรวจติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีและการขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดสกลนครจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บ้านดอนกอยตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสกลนครนายพิคเนตตะปวงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11กล่าวว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและการทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนและผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยก็สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสกลนครซึ่งตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าย้อมครามจากวัสดุธรรมชาติซึ่งนอกจากจะผลิตและจำหน่ายในประเทศแล้วรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรียังขยายผลให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกด้วยเราไปฟังเสียงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11นายพิคเนตตะปวงกันค่ะอยากจะเชิญชวนนะครับกลุ่มหรือคนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยเด็กเข้าสู่กระบวนการฝึกการออกแบบฝึกเรื่องของการผลิตศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่ให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตโดยแนวทางรัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนทางด้านทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการเรียนทุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เมื่อมีการบ่มเพาะได้จนถึงระดับแล้วนะครับเราก็จะไปนำเสนอไปยังตลาดนะครับซึ่งเราพุ่งเป้าไว้ที่ตลาดต่างประเทศ